เด็กอายุ16นั่งเฉยๆมีรายได้เดือนละ 300,000 จากการแค่ใช้ไอเดียทำคอนเทนต์ AI ทำวิดีโอมีดตัดเยลลี่ที่เซอร์เรียลประกอบเพลงโลไฟมีใครทันเห็นบทความนี้เมื่อหลายเดือนก่อนบ้างไหมครับโอ้โหเชื่อว่าหลายคนครับต้องพยายามถอดสูตรทำตามเพื่อจะได้คอนเทนต์ที่มีรายได้สูงๆแบบนี้นะครับถ้าตัดมาอีกทีเนี่ยตอนนี้คอนเทนต์จาก AI นะครับท่วมอินเทอร์เน็ตแล้วครับเพราะความเชื่อว่ามันจะช่วยสร้างรายได้นี่แหละซึ่งมันก็มีจริงบ้างแล้วก็ไม่จริงบ้างเมียวเมียวเนกเกอร์ AI slop it's generic it's lazy it's disgusting เดี๋ยววันนี้ครับสาระเร็ว AI ซีรีส์ตอนที่2จะเล่าให้ฟังครับว่าวิธีใช้ AI แบบพิสดารที่คนเราก็อุตส่าห์คิดค้นมาหาเงินเอาจากพวกแพลตฟอร์มออนไลน์มันมีอะไรบ้างที่สำคัญคือโลกออนไลน์เนี่ยมันจะไปต่อยังไงในกองข้อมูลขยะพวกนี้ไปครับ slop don't you have anything else to talk aboutคอนเทนต์แบบนี้ครับเรียกว่า AI slop ครับคำจำกัดความง่ายๆของมันเนี่ยครับก็คือคอนเทนต์ที่ผลิตโดย AI แบบคุณภาพต่ำผลิตออกมาเยอะๆแล้วมันก็สามารถมาในรูปแบบไหนก็ได้คุณอาจจะเจอมันในรูปแบบบทความตามโซเชียลมีเดียพอจะอ่านคอมเมนต์ก็กลายเป็นเอาคำตอบเนี่ยก๊อป AI มาคอมเมนต์อีกทีนึงหรือเจอเป็นรูปนกมี6เขาหรือคลิปคนวิ่งหนีไดโนเสาร์เจอเป็นซีรีส์สมองไหลเรื่องแมวตกงานหย่าเมียแล้วเมียแมวก็ตามมาล้างแค้นคือผมเคยเล่าเรื่องละครคุณธรรมไปแล้วแต่ผมคิดว่าอันนี้มันขั้นกว่าของละครคุณธรรมอีกนะครับ听说这个厨房来了一位新厨师哦你好我是巴斯巴斯拉德纳ต้องบอกแบบนี้ครับว่าผมไม่ได้ต่อต้านการใช้ AI มาเจนวิดีโอทำคอนเทนต์หรือทำงานอาร์ตนะครับจริงๆมันก็ช่วยทุ่นแรงหรือว่าทำให้ถ่ายทอดสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารได้จริงๆสายคอนเทนต์อย่างผมเนี่ยทำงานสะดวกขึ้นมากนะครับมีเครื่องมือหลายๆตัวครับเช่น VO 3ครับเจนภาพวิดีโอเจนภาพนิ่งตอนนี้เนี่ยเนียนมากจนถ้ามองผ่านๆเนี่ยก็แยกยากแล้วครับว่าอันไหนจริงอันไหน AI แต่ บอกไว้ก่อนครับว่าจริงๆแล้วช่องเอเลี่ยนของเราเนี่ยครับแทบไม่ใช้ AI เลยในระดับงานครีเอทีฟเนี่ยเรายังเป็นแรงงานคนล้วนๆมาจากสมองและสองมือของทีมงานและแหล่งข่าวชั้นเยี่ยมทั้งนั้นดังนั้นครับได้โปรด Subscribe เป็นกำลังใจและกำลังเงินให้พวกเรามีงานทำต่อไปด้วยนะครับยังไม่อยากตกงานนะครับโอเค AI slop เนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปสร้างรายได้ที่ไหนยังไงบ้างเอาง่ายๆก่อนเลยครับก็ตั้งแต่ Facebook ประกาศให้ทุกอย่างเนี่ยสร้างรายได้คนแก่ Gen X Gen Y ที่ถ่ายฟีด Facebook กันบ่อยๆก็น่าจะเคยเห็นกันมาบ้างใช่ไหมครับบทความหรือภาพที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะใช้ AI เขียนผมลองนั่งดูแหล่งอ้างอิงของบทความเด็กอายุ16ปีนะครับก็หาแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือไม่เจอนะครับต้นทางเนี่ยมีแค่คำบอกเล่าของบัญชี X ที่แสดงตัวตนว่าเป็นคนในวงการ IT คนหนึ่งยังไม่มีสื่อที่หยิบมานำเสนอเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงแถมตัวบทความภาษาไทยที่ไปเอาเรื่องเขามาเขียนเนี่ยก็เป็นสำนวนแบบ AI เขียนอีก 20,000 แชร์ 700 คอมเมนต์ก็ไม่รู้นะครับว่า Facebook เนี่ยจะให้เงินไปเท่าไหร่และใช่ครับส่วนใหญ่จบด้วยการขายคอร์สสอนใช้ AI หารายได้ในรูปแบบวิดีโอเรียนออนไลน์ซึ่งสิ่งที่พวกเขาพูดในคลิปเชิญคนมาเรียนเนี่ยครับมันก็จะมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ครับนั่นก็คือง่ายได้เงินเร็วไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะใครเคยเรียนแล้วเอามาใช้หาเงินได้จริงๆนะครับฝากคอมเมนต์เล่าให้พวกเราไว้หน่อยนะครับผม The Guardian ประเมินว่าใน YouTube ตอนนี้เนี่ยครับช่องที่โตเร็วที่สุด100อันดับแรกในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นช่องคอนเทนต์แบบ AI generate ไปแล้ว9ช่องหรือก็คือเกือบ1ใน10แล้วนะครับทาง YouTube ครับพยายามใช้กลไกตลาดเข้ามารับมือกับเรื่องนี้เหมือนกันคือถ้ามันเยอะเพราะคนหวังจะได้เงินเนี่ยครับก็ตัดเงินมันซะนั่นก็คือถ้า YouTube นะครับตรวจสอบได้ว่าเป็นคลิป AI ทำทั้งหมด YouTube ไม่ลบนะครับแต่จะทำให้มันเนี่ยไม่สร้างรายได้อีกต่อไปซึ่งนโยบายนี้เนี่ยครับก็เพิ่งเริ่มเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองซึ่งหลังจาก The Guardian ติดต่อเพื่อขอสัมภาษณ์เรื่องช่องคอนเทนต์ AI ทาง YouTube ก็ตอบมาว่าลบไปแล้ว3ช่องและบล็อกไม่ให้สร้างรายได้ไปอีก2ช่องเรียบร้อยครับมาดูวงการเพลงกันบ้างครับ Deezer แพลตฟอร์มฟังเพลงที่ขึ้นชื่อว่าคุณภาพเสียงดีเขาพบว่ามี account หรือบัญชีลงเพลงที่ใช้ AI generate เนี่ยอยู่แค่ 0.5% เท่านั้นนะครับแต่ที่เด็ดคือไอแอคเพียงจำนวนหยิบมือเท่านี้ครับมันมีบอทมาปั่นยอดสตรีมเพลง AI กันเบิ่มๆครับผมรับเงินจากยอดฟังเพลงกันไปเน้นๆที่ระดับ 70% ของยอดฟังจากทางแอปซึ่งมันเป็นยอดปั่นหลอกระบบครับแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดช่อโกงนะครับผมทำอย่างนั้นไม่ได้การเป็นนักเล่นมันต้องมีจรรยาบรรณทางดีเซอร์ครับก็ไม่รอช้าครับแก้เกมโดยการปล่อย AI ที่สามารถตรวจจับเพลงที่ทำโดย AI ได้ 100% ซึ่งจะทำให้แพลตฟอร์มบล็อกการจ่ายเงินให้เพลงเหล่านี้ได้นี่มันระดับสงคราม AI เจอ AI ครับผมใช้ AI จับ AI ที่ปั๊มยอดเพลงที่ทำโดย AI อีกทีนึงโหซับซ้อนครับมีเคสครับที่คล้ายๆกันของอเมริกาด้วยครับก็คือมีคนใช้ AI เจเนเรตเพลงเป็นแสนเพลงครับแล้วปั่นยอดฟังไประดับพันล้านครั้งรับเงินหน่อๆไปกว่า$10,000,000แต่สุดท้ายก็ไม่รอดครับโดนจับไปด้วยข้อหาช่อโกงโดยทางทนายความฝั่งโจทย์ของคดีนี้ครับกล่าวว่า
ชายคนนี้เนี่ยโกงรายได้ที่จริงๆแล้วเนี่ยครับควรจ่ายให้เหล่าศิลปินที่ทำงานสุจริตมาตลอดกรณีสุดท้ายครับที่อยากเอามาเล่าเป็นของแพลตฟอร์ม Etsy ครับที่เคยเป็นตลาดงานศิลปะและงานฝีมือตอนนี้เนี่ยนโยบายของ Etsy นั้นยังเปิดรับผลงานจาก AI อยู่แบบงงๆนะครับถ้าตัวแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีจุดยืนมาก่อนว่าจะเป็นแหล่งสินค้าทำมือเท่านั้นเนี่ยพอมาถึงยุค AI มันยิ่งต้องผงาดเลยว่าแพลตฟอร์มของเราเนี่ยมีจุดขายที่ผลงาน AI ตัวไหนก็เลียนแบบไม่ได้ใช่ไหมฮะปรากฏว่าเจ้าของ Etsy เขาไม่มองงั้นครับเว็บ Etsy เนี่ยยังถือว่าการใช้ AI มันก็ต้องพร้อมจากคนอยู่ดีก็จึงถือว่ามันเป็นความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์อยู่ดีครับซึ่งนโยบายเปิดกว้างขนาดนี้พอค้าแม่ค้าที่ตั้งใจทำงานออริจินอลก็งงๆครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือ AI เจนรูปโฆษณาไม่ตรงปกอย่างรีวิวอันนี้ครับแหมเข้าไปดูว่าเจนซะสวยเลยแต่คนซื้อไปนี่ซวยจริงๆครับแบบนี้เรื่องตลกร้ายก็คือบทความของ The Atlantic พบว่าสินค้าดิจิตอลที่ขายดีในปี2023ดันกลายเป็นไฟล์ PDF ขายไอเดียขาย AI พร้อมแบบต่างๆแทนที่จะเป็นงานฝีมือให้สมกับเป็นชื่อ Etsy ซึ่งเรื่องนี้จริงๆก็พูดยากครับเพราะผู้ประกอบการบางคนเช่นคุณสตีเวนฮอนยักก็คว้าโอกาสในการทำเงินช่วงนั้นได้จากทักษะในการพร้อมของเขาบวกกับบริการหลังการขายที่เขาจะเข้าไปอัปเดตให้ไฟล์เนี่ยเป็นเวอร์ชันล่าสุดตลอดเวลาซึ่งนี่ก็ต้องอาศัยสกิลมนุษย์นั่นแหละในการคิดตัวสินค้าและบริการที่สามารถเอาชนะคู่แข่งแบบเต็มตลาดได้แล้วจะมาโทษว่ามนุษย์นั้นเห่อ AI และโลภมากอยากได้เงินง่ายๆจนทำให้เกิดลูปการพยายามสร้างคอนเทนต์ AI สล็อปกันซะท่วมออนไลน์ก็อาจจะไม่ถูกซะทีเดียวครับกล้ามาช่วยยายแน่ผมลองมาทบทวนดูดีๆแล้วเนี่ยโลกเรามันก็ใช้ชีวิตยากขึ้นด้วยนะครับแนวโน้มโดยรวมตอนนี้คือทำงานหนักขึ้นได้เงินน้อยลงข้าวของก็แพงมากขึ้นเด็กรุ่นใหม่อย่างเด็ก Gen Z เนี่ยเลยไม่เชื่อในการทำงานไม่อยากเป็นแรงงานอีกต่อไปแล้วซึ่งสภาพความอึดอัดกับสังคมเศรษฐกิจแบบนี้จริงๆมันก็เป็นทุกรุ่นนั่นแหละครับเวลาบอกว่าไม่อยากทำงานอยากถูกหวยอยากรวยแล้วอยู่บ้านเฉยๆความฝันของคนทุกวัยครับอันนี้ดังนั้นครับ AI ก็เป็นแค่เครื่องมือหนึ่งที่ผุดขึ้นมาขายฝันงานสบายรายได้ดีท่ามกลางปัญหาที่มันมีอยู่แล้วนั่นแหละครับมันไม่ใช่ปัญหาใหม่ผมขอทิ้งท้ายไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเพิ่งเข้าสู่ยุคของ AI กันจริงๆก็ปี2023เพิ่งจะ2ปีเองนะครับมันปฏิเสธไม่ได้ว่ายังอยู่ในช่วงเวลาที่โกลาหลคนยังไม่รู้ว่าต้องอยู่กับมันยังไงทุกอย่างเนี่ยมันก็จะดูออกมาแบบขาดๆเกินๆแต่ยังไงครับผมก็เชื่อว่า AI สล็อปที่ออกมาเยอะๆเนี่ยมันก็เหมือนจังฟู้ดกินได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็เบื่อผมว่าอีกไม่นานครับมนุษย์ก็คงจะกลับมาให้ค่า Human Touch หรืองานที่ต้องอาศัยหัวจิตหัวใจของมนุษย์ในการผลิตมันขึ้นมาอีกครั้งซึ่งก่อนจะไปถึงวันนั้นเนี่ยครับเดี๋ยวตอนหน้าผมจะพาไปดูว่าระดับหน่วยงานรัฐต่างๆเขาวางแผนรับมือกับ AI ยังไงแล้วบ้างยังไงก็รอติดตามและฝากกด Subscribe ช่องพวกเราให้ไปถึง 100,000 ซับในปีนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ